เนี่ยลูกเชอรี่เปรี้ยวได้ทีอ่ะใช้ได้ฮะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เย็นๆนะเดินพักผ่อนนะเดินเล่นออกกำลังกายนะชมธรรมชาติในสวนของโรงพยาบาลนะเห็นไหมอันนี้คือต้นเชอรี่ที่ปลูกไว้ในโรงพยาบาลโอ้โหเห็นไหมลูกดกมากๆนะลูกดกสุดๆเลยฮะแต่ว่าลูกสุกก็น่าจะโดนพวกนกจัดการไปหมดฮะกลางวันนะคงหลงเหลืออยู่บ้างหน่อยๆแดงๆเป็นไงฮะโอ้โหร่วงเต็มพื้นเลยน่าจะโดนนกนะเดี๋ยวนาเล็กลงเนี่ยหาเก็บดูนี่พอได้ครับพอได้อยู่เอาไปกินกับจิ้มพริกเกลือเนี่ยรสแซ่บเลยเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายนะเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดให้ดีนี่มีต่อต้านอนุมูลอิสระสรรพคุณนี่เยอะเลยช่วยละลายเสมหะอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมดกฮะดกมากมากแต่ว่าลูกสุกสุดๆนี่มันน่าจะโดนนกเล่นงานแล้วล่ะนะเนี่ยฮะเดี๋ยวนาเล็กพามาเก็บลูกเชอรี่กันในสวนของโรงพยาบาลเราเห็นไหมโอ้ลูกดกมากๆเลยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาเก็บอีกทีโอ้โหน่าจะเพียบเลยเนี่ยยังไม่สุกอ้อนี่ยังนี่โดนนกเล่นงานไปอยู่ไกลๆก็มีฮะเนี่ยกลางๆลึกๆยังเอาไม่ได้เยอะฮะเยอะแต่ว่ายังไม่สุกเท่าไหร่นู่นฮะอยู่ตรงกลางไงเยอะเลยเข้าไม่ถึงต้องยื้อมือแหวกไปโอ้โหนี่ทางนี้น่าจะพอได้นี่ไปกินพริกเกลือแหมเห็นแล้วน้ำลายสอนี่แหละก็หากินแบบธรรมชาตินี่แหละฮะนะเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายดกจริงๆดกจริงๆเนี่ยฮะดูฮะลูกเตรียมที่จะสุกกับพรุ่งนี้เพียบเลยฮะเนี่ย